มีมากพอสมควรนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณอุ๊งอิ๊งนะครับแล้วก็อาจจะต้องคุยกันกับครอบครัวเพราะมีลูกมีอะไรอยู่แล้วการมาเป็นหัวหน้าพรรคนี่ก็ต้องใช้เวลาทุ่มเทมากแต่ผมคิดว่าโอกาสที่คุณอุ๊งอิ๊งถ้ามาเนี่ยก็สามารถทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความพร้อมได้มากขึ้นเพราะคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยได้ออกไปพบพี่น้องประชาชนในชนบทและในเมืองมาพอสมควรเพราะนั้นจะรับรู้ความเข้าใจและความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างดีขณะเดียวกันเนี่ยก็เข้าใจและก็เห็นถึงความสามารถของสสเราในทุกส่วนก็ประสานได้หมดเพราะนั้นถ้าไม่ปฏิเสธและก็ยอมรับในการเสนอชื่อเนี่ยก็คิดว่าคุณอุ๊งอิ๊งก็มีความเหมาะสมครับก็เรามีคนหลายรุ่นอยู่ในพรรคนะครับคนรุ่นใหญ่ซึ่งอยู่มาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเริ่มต้นนะครับมีประสบการณ์ทางการเมืองมาพอสมควรนะครับตั้งแต่20กว่าปี25ปีแล้วนะครับแล้วก็มีคนรุ่นกลางๆที่เติบโตมาพร้อมกับพรรคไทยรักไทยหรือพรรคพลังประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยมาต่อเนื่องแล้วคนรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาตอนนี้ก็มีเยอะเพราะนั้นผมคิดว่าการประสานคน3รุ่นเนี่ยเราอยู่ในทิศทางที่เราจะทำได้แต่ว่าจะอยู่ในบทบาทแค่ไหนมากอย่างน้อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่ประชุมใหญ่จะต้องพิจารณาแต่ผมเชื่อว่างวดนี้เราคงจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับกับคนรุ่นกลางเนี่ยเข้ามาบริหารพรรคให้มากขึ้นนะครับจะได้สามารถที่จะประสานกับคนวัยต่างๆในพรรคในภายนอกในประเทศให้ได้ดียิ่งขึ้นอย่าเพิ่งไปพูดตรงนั้นเลยครับเพราะตอนนี้ก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลนะท่านก็อาการป่วยก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าในพรรคเพื่อไทยเราไม่ได้ปฏิเสธใครนะครับเพราะนั้นอย่างที่ท่านเห็นว่าท่านนายกเข้ามาเนี่ยท่านก็ไปพบกับทุกฝ่ายนะครับพบกับทุกส่วนแล้วก็ประสบการณ์ที่ท่านนายกไปเจอก็ไปเจอกับอดีตนายกรัฐมนตรีหลายส่วนหลายเหตุมาเพราะนั้น เราไม่ปฏิเสธคนที่มีความรู้ความสามารถถ้าช่วยให้พรรคแข็งแรงช่วยให้รัฐบาลแข็งแรงเนี่ยผมว่าเราก็ยินดีรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ยิ่งเร็วเกินไปที่จะไปพูดเรื่องนี้นะครับ